พอมาถึงช่วงเวลาหนึ่งครับแจ็คกิลลิตได้บอกว่าทำไมผมถึงปรับตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ช้ามาฟังคำพูดเขาหน่อยนะครับแจ็คกิลลิตครับกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้บอกถึงเหตุผลที่ตัวเองต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสโมสรแมนซิตี้เนื่องจากว่ามีปัจจัยหลายอย่างแข่งทีมชาติอังกฤษอย่างแจ็คกิลลิตครับย้ายมาอยู่กับแมนซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปี2021ค่าตัว100ล้านปอนด์ปีแรกเจ้าตัวก็โดนวิจารณ์เรื่องผลงานอย่างหนักแม้ว่าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ก็ตามนะครับซึ่งแจ็คกิลลิตเองก็บอกว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้การปรับตัวเนี่ยไม่ง่ายเลยเราลองมาฟังคำพูดของแจ็คกิลลิตกันหน่อยเขาบอกผ่านเลกิฟครับเขาบอกว่าผมคิดว่ามันคงจะง่ายการปรับตัวกับแมนซิตี้มันก็แค่ฟุตบอลแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมต้องปรับตัวกับสโมสรใหม่ผู้จัดการทีมคนใหม่เพื่อนร่วมทีมใหม่ผมยังต้องแบกความหวังที่เป๊ปกูเรล่าต้องการจากตัวผมด้วยที่แอสตันวิลล่าในทางทฤษฎีผมเล่นทางซ้ายแต่ในเกมผมเปลี่ยนตำแหน่งไปถ้าหากว่ามีความจำเป็นกับเป๊ปกูเรล่ามันแตกต่างออกไปเขาบอกให้ผมรู้สึกอิสระแต่ในรูปทรงที่มีโครงสร้างด้วยตำแหน่งที่แน่นอนในสนามกับแอสตันวิลล่าผมเป็นกัปตันทีมและผมอยู่ที่นั่นมานานกว่า7ปีผมรู้จักทุกคนในสโมสรที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นคนอังกฤษที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ผมมาถึงห้องแต่งตัวที่มีวัฒนธรรมและสัญชาติที่แตกต่างกันมากรวมถึงพนักงานและนักกายภาพบำบัดดังนั้นมันเลยต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ซึ่งผมซาบซึ้งจริงๆอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของแจ็คกิลลิตนะครับที่บอกว่าทำไมผมถึงปรับตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ช้านะครับก็เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยครับที่เขาบอกทุกคนมีความคิดเห็นยังไงในการปรับตัวของแจ็คกิลลิตคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับจัดไปวัยรุ่น